เราก็เป็นผู้ให้จุดเริ่มต้นคือให้ในครอบครัวก่อนแล้วก็เริ่มไปที่สังคมให้แก่ประเทศชาติคนเราทุกวันนี้ก็การให้ก็ให้อยู่ในวงจำกัดหมู่ญาติของตัวเองคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ให้นั้นสังคมเราก็ไม่ค่อยได้เกื้อกูลกันเท่าไหร่นั้นถ้าเราลองเป็นผู้ให้ดูแล้วเราจะมีความสุขมากให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังผลพลอยได้ให้แล้วก็มีความสุขมันก็เรามาให้ในวันนี้ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมเราก็มีความสุขใจสบายใจนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็มีปิติความบีมเบิกบานในการให้ในกระบวนการให้ในเบื้องต้นวัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พุทธเจ้าทรงชี้แนะว่าคนเราควรจะเป็นผู้ให้แล้วก็ขจัดความตระหนี่ขจัดความโลภคนเรามันมีความโลภความโลภคือความอยากได้ของคนนั้นของคนนี้เห็นอะไรก็อยากได้มาเป็นของตัวเองถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วก็ให้ความอยากนี่ก็ลดน้อยลงถ้าให้มากๆให้ตัวโลภะตัวความอยากนี่ก็หมดไปไม่อยากได้ของใครก็ตั้งตนเป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่คิดที่จะเป็นผู้รับอันนี้ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้สังคมเราก็มีความสุขไปทางไหนก็มีผู้ให้เจอกันก็คนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้กันหมดไม่มีใครเอาสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขนั้นการให้นี่ทำให้เกิดความสุขและยิ่งไปกว่านั้นที่พระเจ้าทรงสอนก็ประนามเน้นย้ำอยู่เสมอก็คือการให้อภัยทานอันนี้มากกว่าวัตถุทานมีอานิสงส์มากกว่าคือให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าทำได้แล้วมีความสุขมากคนเราถ้าไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉากันไม่ปองร้ายกันสังคมเรานี่ไม่วุ่นวายเลยมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบการรบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันก็ไม่มีมีแต่การแบ่งปันกันเจอหน้าก็ให้กันมันก็มีแต่ความสุขเริ่มต้นจากการมีความสุขที่พระเจ้าทรงสอนคือการให้นั้นสังคมเราไม่ค่อยได้ให้บางคนเน้นให้แต่วัตถุแต่ไม่ให้อภัยมันไม่สมบูรณ์ให้แต่วัตถุอย่างเดียวไม่สมบูรณ์มันต้องให้อภัยด้วยจิตใจต้องมีความเมตตามีความสงสารนะเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดเนี่ยคนนั้นจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครคนที่จะเจริญเมตตาได้ก็ต้องมีภาวนาภาวนาก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นทุกคนก็เกิดมาก็ไม่อยากได้ทุกข์ไม่อยากเบียดเบียนกันเราก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเราเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดจะเบียดเบียนใครเราก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ในครอบครัวในสังคมก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีเมตตามีการให้อภัยดังนั้นทุกวันนี้ที่มีข่าวมีคราวมากมายจากการเบียดเบียนกันรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเกิดจากการไม่ให้อภัยผูกโกรธไว้เกลียดไว้พยาบาทไว้ปองร้ายไว้มีโอกาสจะต้องลงมือเอาด้วยกายเอาด้วยวาจาบางครั้งก็เบียดเบียนด้วยวาจากล่าวคำหยาบคายนินทาเขาให้ร้ายเขานี่แหละเพราะเราไม่มีอภัยทานนั่นการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักการให้อภัยกันอยู่ด้วยกันมันต้องมีการให้อภัยคนเราถ้าไม่เกลียดไม่โกรธมันก็มีแต่ความสุขสังคมเราก็อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหม
ความร่มเย็นมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาอันเหนือไปกว่านั้นคือการให้ธรรมเป็นฐานคือให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหลักสำคัญคนเราถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องมันก็สามารถอยู่กันอย่างมีความสุขเห็นไหมเห็นอะไรเห็นว่าคนเราไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ไม่มีใครต้องการความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้ถ้าเป็นเช่นนี้เราไม่อยากได้คนอื่นเขาก็ไม่อยากได้เราก็ไม่ควรให้เขาเป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้คนอื่นก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ควรให้ไม่ควรทำไม่ควรกล่าวไม่ควรคิดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องน้อมมาดูตัวเราเองว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้ความสุขทำไมเราไม่หยิบยื่นความสุขให้คนอื่นเขาเราอยากให้คนอื่นเขาคิดดีกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราแล้วทำไมเราไม่คิดดีกับคนอื่นเขาไม่พูดดีไม่ทำดีกับเขาแต่เราต้องการความดีเหล่านั้นแต่เราไม่ทำให้ใครเลยมันจะได้รับความดีได้ยังไงเหมือนเราเดินไปเนี้ยไปเจอคนเรายกมือไหว้เขาถามว่าเขายกมือไหว้ตอบเราไหมเขาก็ต้องยกเห็นไหมมันเป็นผลไงผลที่เราทำเหมือนกันถ้าเราคิดดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นพูดดีกับคนอื่นคนอื่นเขาก็คิดดีกับเราพูดดีกับเราทำดีกับเราตอบแทนเท่านี้เองไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ทำกันไม่ได้สร้างจิตสำนึกอันนี้แหละน่าเป็นห่วงว่าทำไมชาวพุทธเราทุกวันนี้มันจึงห่างไกลจากความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนเริ่มต้นด้วยทานเนี่ยก็เกิดให้ทำให้เกิดความสุขมากมายในสังคมในครอบครัวพร้อมทั้งตัวเองเราต้องการความสุขทำไมเราไม่สร้างไม่สร้างทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานที่นำเจอใครก็บอกพูดดีทำดีเป็นตัวอย่างสังคมเราเนี่ยอยากได้ของดีทั้งนั้นทุกคนอยากเจอคนดีอยากได้ของดีไปไหนก็อยากเจอแต่สิ่งที่ดีๆมันจะเจอก็ต่อเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเราคิดไว้เสมอทำไว้เสมอคิดทุกวันทำทุกวันความดีมันก็เพิ่มพูนขึ้นเราก็จะเจอในเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็จะค่อยๆหมดไปงั้นสังคมเราทุกวันนี้มันเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีไปทางไหนก็เจอแต่คนพูดไม่ดีเจอแต่คนทำไม่ดีเจอแต่คนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อเพราะอะไรเพราะสังคมเรามันห่างไกลจากศีลจากธรรมห่างไกลจากพุทธศาสนาเราเป็นพุทธมามกะกล่าวปฏิญาณตนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติสมาทานศีล5เป็นพุทธมามกะข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้วาระที่2แม้วาระที่3กล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์ให้พระสงฆ์เป็นพยานยืนยันว่าข้าพเจ้าต่อไปนี้จะถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วถามว่าถือไหมมันต้องกลับย้อนกลับไปที่ตัวเองว่าเราถือไหมถือเอาพระพุทธไหมพระพุทธคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรเรารู้จักพระพุทธหรือยังพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้มีอะไรพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธองค์เราได้ปฏิบัติตามไหมเราได้น้อมนำเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติไหมถามตัวเองก่อนเป็นพุทธมามกะเรายังไม่สมบูรณ์แบบเลยสมาทานศีล5ไปก็ไม่เคยครบถ้วนน้อยครั้งที่จะครบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขเราเคยทำไหมซึ่งมันเป็นเหตุแห่งความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ไม่เสียทรัพย์เพราะเราไม่เล่นการพนันไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข
ไปเที่ยวกลางคืนไม่ดูกันและเล่นไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจค้านทำการงานไม่เป็นนักเลงหญิงนักเลงเจ้าชู้เราไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราก็สมบูรณ์ครอบครัวของเราก็สมบูรณ์สังคมเราก็สมบูรณ์พระพุทธองค์ชี้ไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วว่าอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมและพูดตามภาษาหลักชาวบ้านก็ว่าทางให้ความชิบหายแต่เราก็เข้าไปคล้องไปแวะไปอยู่ไปกินไปนอนกับสิ่งเหล่านี้อยู่กับความเสื่อมอยู่กับความชิบหายเห็นไหมเราเป็นชาวพุทธประเภทไหนมันไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลชีวิตของเราจึงขาดความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็หาความสุขไม่ได้ครอบครัวก็หาความสุขไม่ได้สังคมก็หาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขแต่เราไปเอาความทุกข์มาให้ตัวเองไปผิดศีลผิดธรรมไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ขยันเกียจคร้านการงานเวลาทำงานก็ทำแบบเหนื่อยๆไม่อยากทำไม่กระตือรือร้นแต่เงินอยากได้คันอยากเลื่อนเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่สนใจการทำงานพระเจ้าบอกเราต้องพยายามเอาใจใส่มีความขยันมีความอดทนมีความเพียรมันจึงจะสำเร็จพระเจ้าไม่สอนให้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนขยันพระพุทธเจ้านี่ขยันตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่พระองค์ตื่นจากบรรทมมาก็มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเช้าก็จะไปโปรดสัตว์ก็ดูตรวจดูว่าสัตว์ที่จะไปโปรดวันนี้อยู่ที่ไหนมันจะมาในขายานของพระองค์เห็นเลยว่าวันนี้จะไปโปรดใครจะไปเทศนาให้ใครฟังคนนั้นจะได้บรรลุธรรมขั้นไหนพระเจ้าสามารถรู้ได้หมดเข้าไปในขายานของพระองค์โดยที่พระองค์ไม่ต้องไปทำอะไรสัตว์เหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในขายานของพระองค์ว่าสมควรแล้วได้เวลาแล้วที่จะต้องได้รับการอธิบายเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตชีวิตจะได้รุ่งเรืองจะได้รุ่งโรจน์แต่พวกเรานี่ไม่มีเลยตื่นก็สายไม่ปลุกไม่ตื่นนั้นมาวัดจึงต้องขยันไงตีสามครึ่งก็ตีระฆังตีสี่ก็ต้องลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบให้มันกระปรี้กระเปร่าให้มันพร้อมที่จะทำงานสติปัญญามันต้องพร้อมในการที่จะทำงานต่อไปในการแก้ปัญหาสติปัญญานี่ก็มีไว้แก้ปัญหาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดละสิ่งที่ไม่ดีพอมีสติแล้วปัญญามันก็มาตัวรู้มันมากเข้ามาเข้าปัญญามันก็เห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงเห็นความไม่ดีต่างๆมันก็ละความเห็นผิดคือละความไม่ดีเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเรามาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั้นคนเราทุกวันนี้เป็นชาวพุทธเนี่ยบางคนก็เอาแต่ใส่บาตรอย่างเดียวทำทานอย่างเดียวศีลไม่สนใจภาวนาไม่สนใจมันจึงไม่ครบถ้วนไงคือมีแต่การให้บางครั้งก็ให้โดยที่เราขาดสติขาดปัญญาศรัทธาต้องตามมาด้วยปัญญาคือความแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรควรละเราจะให้แก่ใครบุคคลใดสถานที่ใดที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเพราะอะไรอ่ะเพราะโยมมาทำบุญกับพระสงฆ์ก็ต้องเลือกนาที่จะทำว่านานั้นมีน้ำดีไหมมีปุ๋ยดีไหมมีดินดีไหมเราหว่านเมล็ดข้าวลงไปเนี่ยมันจะออกดอกออกผลให้เราแค่ไหนงอกงามไหมแล้วมันจะเหี่ยวเฉาตายไปซะก่อนนาไม่ดีมันก็เหี่ยวเฉากลายเป็นข้าวที่ออกรวงมาแล้วก็รีบ
ไม่ค่อยได้เมล็ดที่สมบูรณ์ได้แต่เมล็ดที่มันบกพร่องนั่นคือนาที่ไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์น้ำไม่สมบูรณ์อาหารของต้นข้าวไม่สมบูรณ์นั่นการเลือกทำบุญก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันมันต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ศรัทธาอย่างเดียวมันต้องเลือกเว้นเหมือนกันฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็บางครั้งก็ทำแล้วไม่เกิดปัญญาเกิดแต่ศรัทธาแต่ศรัทธานี้มันเสื่อมได้ถอยได้ไปเห็นอะไรไม่ดีศรัทธามันถอยศรัทธามันเสื่อมเพราะมันมีปัญญาแยกแยะว่าอะไรของดีอะไรของไม่ดีมันเหมารวมกันหมดพระธรรมไม่ดีทั้งวัดเนี่ยพระธรรมไม่ดีรูปเดียวนะพระวัดนั้นนะไม่ดีเหมาวัดเลยแต่ท่านทำผิดองค์เดียวรูปเดียวท่านทำไม่ดีแค่รูปเดียวแต่เราไปเหมาทั้งวัดเลยวัดนั้นพระท่านอยู่วัดนั้นก็เลยไม่ทำไม่ทำบุญอีกเลยไม่เข้าวัดอีกเลยเนี่ยเป็นเหตุที่เราขาดปัญญามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเราแยกไม่ออกอันไหนดีอันไหนไม่ดีพระดีตั้งเยอะแยะแต่เราไม่ทำเราไปเห็นพระไม่ดีแค่รูปเดียวเราบอกทั้งวัดเลยวัดนี้ไม่ดีไปเจอพระพูดไม่ดีไปเจอพระธรรมไม่ดีเราไม่ชอบใจโอ้ไม่เข้าแล้ววัดนี้ไอ้พระที่ดีๆเยอะเราไม่ไปสนทนาด้วยเราไม่ไปสนใจด้วยไอ้พระไม่ดีแค่รูปเดียวบางรูปบางองค์ที่ท่านอาจจะพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจพูดแบบตรงไปตรงมาบางครั้งก็มีอาจดุอาจใช้คำไม่สุภาพบ้างตามภาษาคนที่ยังมีกิเลสอยู่พระก็เป็นผู้มีกิเลสกำลังฝึกฝนอบรมอยู่เพื่อจะเอาชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนกันบางครั้งอาจจะตกเป็นทาสของกิเลสบ้างก็ได้อาจจะทำไม่ดีอาจจะพูดไม่ดีอาจจะแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพเราก็ต้องแยกให้ออกไม่ใช่เหมารวมกันหมดเลยเนี่ยก็เรียกว่าเราขาดปัญญามีแต่ศรัทธาแล้วศรัทธามันก็ถอยพอถอยแล้วก็ไม่ทำบุญไงไม่ไปให้ทานไม่ไปรักษาศีลไม่ไปสวดมนต์ภาวนาไม่ไปเพิ่มพูนบารมีของตัวเองบารมีก็หมดถดถอยในที่สุดบารมีก็ไม่มีแล้วหมดบารมีหมดบุญหมดมันหมดจากกายใจเราแต่บุญที่แท้จริงมันยังไม่หมดเราไม่ได้ทำเพิ่มศรัทธาเราไม่ตั้งมั่นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันชาวพุทธเราทุกวันนี้อันที่มาก็มาด้วยศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาแยกแยะเห็นเขามาก็มากับเขาพอมาเจออะไรนิดอะไรหน่อยไม่ไหวแล้วทำไมไปเจอพระทำไม่ดีไปเจอพระพูดไม่ดีไปเจอคนที่ไปถือศีลพูดไม่เพราะเลยก็เขาก็ไปด้วยความมีกิเลสเหมือนกันแต่เขาจะรู้หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องฝึกฝนเขามาฝึกฝนเหมือนกันเขาอาจจะเผลอเขาอาจจะเพลินเขาอาจจะลืมตัวไปแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพวาจาที่ไม่สุภาพก็ยังเป็นปุถุชนยังนานแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดเขาเพียงแต่มาฝึกฝนแต่เขาจะทำได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่เขามีนั้นเราก็ต้องแยกแยะให้ได้ไม่งั้นศรัทธาเราก็หมดศรัทธาเราก็ถอยเมื่อศรัทธาหมดศรัทธาถอยความดีของเราก็ไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นบุญบารมีของเราไม่ได้เพิ่มทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาไม่ได้สะสมเพิ่มผลสุดท้ายบารมีก็หมดบารมีหมดเป็นยังไงบุญไม่มีโยมความเป็นมนุษย์หมดในชาติปัจจุบันชาติหน้าไม่ได้เป็นมนุษย์ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรมนุษย์ต้องมีศีลห้าที่สมบูรณ์ต้องมีทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันให้มนุษย์นี่ก็ได้มาด้วยบุญที่เราสะสมที่เราสร้างที่ได้เกิดมาทุกวันเนี้ยครบอาการ32นี่แสดงว่าเราเป็นคนมีบุญสมบูรณ์ทานเราก็เคยให้มาแล้วศีลเราก็เคยรักษามาแล้วภาวนาเราเคยทำมาแล้วชาตินี้เรามาสร้างต่อสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่า
กรรมเก่าส่งผลมาแล้วให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วแสดงว่าเราสร้างบุญมาฉะนั้นกรรมใหม่ที่เราจะสร้างต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างในทางที่ดีก็เรียกกรรมดีละกรรมชั่วสร้างกรรมดีกรรมชั่วก็คือบาปนั่นเองบาปอกุศลต่างๆที่มันเกิดในกายในวาจาในใจของเราเนี่ยเราพยายามละพยายามทบทวนดูว่าใจของเราที่มันเศร้าหมองที่มันขุ่นมัวที่มันเร่าร้อนมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงจากบาปนั่นเองคืออกุศลมาคิดไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองไปในทางที่ดีละความไม่ดีนั้นออกไปเห็นแล้วก็ละอย่าให้มันค้างๆอยู่ในใจความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไปเอาความคิดดีๆเข้าไปใส่ไว้ในใจของเราอะไรที่เป็นของดีนี่ใส่เข้าไปมันได้เป็นใจที่ดีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในเสียงที่ดีเสียงเทศเสียงธรรมไม่ใช่เอาเสียงที่เขานินทามาพอเขานินทาอะไรก็เงี่ยหูฟังถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นเสียงที่ไม่ดีมันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราต้องเอาเสียงเทศเสียงธรรมเนี่ยเสียงสวดมนต์เนี่ยฟังแล้วก็เอาไปไว้ในใจเก็บไว้ในใจของเราไว้นึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาให้มันมีเสียงอยู่ในใจเราเนี่ยเสียงสวดมนต์เสียงเทศเสียงธรรมคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาเราเกิดเป็นมนุษย์ด้วยบุญนะอาศัยบุญนี่แหละจึงจะมีความสุขดังนั้นเราต้องสะสมบุญละบาปแล้วก็เพียรทำจิตของเราให้ผ่องแผ้วผ่องใสให้สะอาดเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราต้องคอยซักมันอยู่ตลอดเผลอมาอะไรมันเปื้อนมานั้นเราต้องคอยชำระคอยซักคอยล้างคอยขัดคอยถูให้มันสะอาดใจของเราก็เหมือนกันต้องหมั่นระวังอย่าให้บาปอย่าให้อกุศลมันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเราต้องเห็นใจตัวเองก่อนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นใจตัวเองแล้วคนเราไม่ค่อยเห็นใจตัวเองอยากเห็นใจคนอื่นเขาคิดอะไรกับเราเราอยากรู้แต่ถ้าเราคิดกับคนอื่นเราไม่รู้เลยเราโกรธเขาเราเกลียดเขาเราไม่พอใจเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราคิดกับเขากับคนอื่นแบบนั้นแบบนี้เราไม่เคยรู้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเกิดมาแล้วหลงคือไม่รู้ตัวเองคิดก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้อันนี้เราต้องฝึกฝนมาโอปัญญิโกน้อมก็มาดูตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นยังมาภาวนาเนี่ยก็เรียกภาวนาภาวนาคือมาบริกรรมพุทโธยังว่าพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยดูลมหายใจตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมจิตของเราให้มาอยู่ที่เดียวเอาจิตมาไว้กับลมหายใจจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นมันจะได้ไม่ต้องไปวกแวกแต่สายโยกโครงไปที่อื่นวุ่นวายอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนจิตที่อยู่กับอดีตอนาคตทั้งเศร้าหมองทั้งเราร้อนหาความสุขไม่ได้แต่จิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตที่สงบอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกพูดลมเข้าลมออกเนี่ยจิตมันสบายมันไม่มีความเศร้าหมองมันไม่มีความขุ่นมัวมันมีแต่ความเบามีความสบายดูไปโอ้มันเบากายก็เบาใจก็เบานั่งเบาหมดไม่หนักอกหนักใจเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยพุทโธมันหนักอกหนักใจเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้สารพัดเรื่องแต่พอเอาจิตใจมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นอยู่กับลมหายใจใจสบายใจสบายใจก็เบาใจเป็นสุขเห็นไหมวิธีทำใจให้เป็นสุขทำง่ายๆก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยไม่ต้องไปอยู่กับคนอื่นแล้วใจมาไว้กับกายนี่เองพูดตามภาษาหลักชาวบ้านเอาใจมาไว้กับกายกายนั่งก็อยู่กับการนั่งเนี่ยมันก็เราฟังธรรมเนี่ยใจเราอยู่กับกันเรานั่งอยู่ใจก็อยู่กับกายเนี่ยไม่ไปที่อื่นไม่ท่องเที่ยวไปเราจะลุกขึ้นยืน
ใจนี่ก็อยู่กับการยืนเดินก็อยู่กับการเดินนอนก็อยู่กับการนอนกินก็อยู่กับการกินทำการงานก็อยู่กับการงานหยิบฉวยยกย่างเหยียบอยู่กับสิ่งนั้นหมดเลยก็อยู่กับกายนี่เองเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอากายเอาจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติเท่านี้เองจิตของเราก็เบาสบายอยู่ที่ไหนก็สบายนอนก็สบายนั่งก็สบายเดินก็สบายทุกคนชอบความสบายสบายใจเนี่ยมันไม่ทุกข์มันไปหาที่ไหนไม่ได้โยมไปหาซื้อก็ไม่ได้ไปหาที่ประเทศอื่นก็ไม่ได้มันหาที่กายของเรานี่แหละหาที่ใจของเรานี่แหละไปหาที่อื่นหาไม่เจอตามร้านตามห้างสินค้าตามร้านอาหารตามบ้านไม่มีมันมีอยู่ที่ใจมีอยู่ที่กายนี่เองความเบากายเบาใจสุขกายสุขใจต้องค้นหาให้เจอถ้าค้นหาไม่เจอเราจะไม่รู้จักความสบายใจเลยใจดวงนี้มันจะเร่าร้อนเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่สองเรื่องที่คิดกันอยู่บางคนบอกเราคิดตั้งหลายเรื่องไอ้หลายเรื่องรวมแล้วย่นย่อแล้วมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่จิตมันคิดอยู่สองเรื่องนี่แหละไม่เก่าก็ใหม่เก่าก็เป็นอดีตใหม่ก็เป็นอนาคตเราไม่เคยมีจิตที่อยู่กับปัจจุบันได้เลยนั้นพุทธเจ้าบุคคลใดทำจิตนั้นอยู่กับปัจจุบันได้บุคคลนั้นจะมีความสุขความสุขอยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตมันล่วงมาแล้วเราย้อนกลับไม่ได้เราไม่สามารถที่จะประกับไปแก้ไขอดีตได้เลยเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ที่มันล่วงมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขได้เลยเราจะคิดไปทำไมคิดแล้วได้อะไรได้ความทุกข์ได้ความเศร้าหมองเราไม่น่าทำเลยจะทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่แก้ไขได้คืออะไรคือปัจจุบันคิดดีพูดดีทำดีขณะนี้มันแก้ไขได้หมดเลยอนาคตก็ยังแก้ไขไม่ได้เพราะยังไม่เห็นอนาคตทำไมเขาเรียกว่าคดมันคดไงมันมองไม่เห็นเขาเรียกว่าอนาคตคือมันยังมองไม่เห็นไงมันคดอยู่มันไม่ตรงมันยังมองไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เราทำได้ทุกอย่างคิดดีก็ได้พูดดีก็ได้ทำดีก็ได้เราทำได้ทุกอย่างหมดเลยแต่เราไม่ทำแต่พระเจ้าบอกการแก้ไขต้องแก้ปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีเดี๋ยวมันก็ค่อยกลายเป็นอดีตไปเองปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตไปโดยอัตโนมัติมันก็กลายเป็นอดีตที่ดีเพราะปัจจุบันเราทำดีคิดดีเหมือนวันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวพอพรุ่งนี้ปั๊บวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตทันทีพอพรุ่งนี้มาเยือนวันนี้ก็จะกลายเป็นอดีตกลายเป็นเมื่อวานเมื่อวานเราคิดดีพูดดีทำดีพอนึกถึงอดีตปั๊บอ๋ออดีตเราก็ดีนี่มันไปจากอะไรไปจากปัจจุบันอดีตมันไปจากปัจจุบันที่เราคิดดีพูดดีทำดีเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมความดีมันปรากฏแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทั้งอดีตอนาคตมันไปจากปัจจุบันนี่เองไม่ได้ไปจากไหนเลยมันไปจากปัจจุบันทั้งหมดเหตุมันอยู่กับปัจจุบันทั้งหมดเลยมันจึงกลายเป็นอดีตอนาคตถ้าปัจจุบันดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าปัจจุบันไม่ดีอดีตมันก็ไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีมันหาความดีไม่ได้นั้นเราต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักตามที่พระเจ้าทรงสอนอดีตละซะอนาคตตัดซะให้กำหนดมาเป็นปัจจุบันเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำรู้เรายุรู้อยู่กับปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรดีหรือไม่ดีทุกข์หรือสุขเรากำหนดที่ตัวเองน้อมเข้ามาดูตัวเองคนเราถ้าเห็นตัวเองตลอดเนี่ยมันจะแก้ไขได้หมดแต่คนเราทุกวันเนี่ยชอบไปแก้ไขคนอื่นแต่ไม่แก้ไขตัวเองปัญหามันจึงไม่จบพุทธเจ้าปัญหามันจะจบต่อเมื่อทุกคนกลับมาดูตัวเองแก้ไขตัวเองจุดบกพร่องของตัวเองพูดไม่ดีกลับมาเป็นคนพูดดีซะ
คิดไม่ดีกลับมาเป็นคนคิดดีซะทำไม่ดีกลับมาเป็นคนทำดีซะเท่านี้เองมาเห็นความบกพร่องแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นตามลำดับทุกอย่างมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่ดีบุญกุศลมันก็จะเกิดคนเราทุกวันนี้มองไม่เห็นตัวเองนั่งก็ไม่เห็นนั่งยังไงไม่รู้เราครูบาอาจารย์ท่านสอนหลับตาเห็นผมไหมไม่เห็นเห็นหน้าตัวเองไหมตาอย่างไรคิ้วอย่างไรฟันอย่างไรปากอย่างไรแขนอย่างไรขาอย่างไรตัวอย่างไรมองไม่เห็นเราส่องกระจกทุกวันทุกวันถ้าเป็นคฤหัสถ์เดินหลายรอบหน้ากระจกเนี่ยพอหลับตาบอกมาภาวนาเห็นตัวเองไหมไม่เห็นมันหายไปไหนหมดไม่รู้ตัวเองมองทุกวันไม่เห็นเลยไปเห็นแต่คนอื่นคนอื่นเดินผ่านแวบเดียวโยมไม่ถึงนาทีจำได้หมดเลยรูปร่างอย่างนั้นผมอย่างนั้นฟันอย่างนั้นหนังอย่างนั้นนั่งแล้วเห็นเลยคนไหนที่เราสนใจนี่เห็นหมดเลยรูปร่างหน้าตาลักษณะการพูดการยิ้มการเดินการทักจำได้หมดทุกอย่างแต่ตัวเองนี่นั่งจำไม่ได้โยมไม่เห็นตัวเองไม่เห็นหลับตาที่เห็นไหมไม่เห็นลืมตาที่เห็นไหมไม่เห็นขนาดลืมตายังไม่เห็นตัวเองเลยโยมน่าสงสารจริงๆพระเจ้าจึงสงสารไงว่ามนุษย์เรานี่มันอยู่ด้วยความหลงจริงๆอยู่ด้วยความไม่รู้นั่งก็ไม่รู้ว่านั่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินกินก็ไม่รู้ว่ากินคิดก็ไม่รู้ว่าคิดมันหลงหมดเลยโยมเนี่ยเราตกอยู่ในความหลงกันทั้งหมดนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้มันจึงมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีคนไหนคิดดีก็เรื่องราวจะเป็นสิ่งที่ดีคนไหนคิดไม่ดีเรื่องราวก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันอยู่ที่กระบวนการความคิดถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าปรับทัศนคติเปลี่ยนความคิดสมัยเปลี่ยนความเห็นสมัยเคยเห็นคนอื่นก็กลับมาเห็นตัวเองซะเคยไปรู้เรื่องคนอื่นก็กลับมารู้เรื่องตัวเองซะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันยากตรงที่เราไม่ทำขาดสติขาดตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยเนี่ยมันน่าเสียดายไม่คุยกันนักบวชไม่คุยกันนะฟังธรรมไม่คุยกันนะเราต้องรักษามารยาทของนักบวชด้วยเคารพในธรรมไม่งั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปตลอดชีวิตโยมเราต้องเคารพในการฟังธรรมนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรานักบวชจะต้องปฏิบัติเรามาบวชมาปฏิบัติเราก็ต้องมาทำความเห็นที่ถูกต้องอะไรที่มันเห็นผิดก็ต้องละฟังนี่จะได้รู้เรื่องจะได้เข้าใจเราฟังแล้วเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจของเราที่เราฟังทั้งหมดไอ้ฟังไม่เข้าใจคือเราไม่ฟังถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจนี่แสดงว่าไม่ได้ฟังคนไหนฟังคนนั้นก็เข้าใจมีสมาธิในการฟังฟังแล้วก็จำไปมันจำไว้ในใจใจมันเป็นผู้จดผู้จำเป็นเมมโมรี่เป็นดิสมันสามารถจำได้หมดนั้นเราจำในสิ่งที่ดีเนี่ยพยายามจำในสิ่งที่ดีเสียงเทศเสียงธรรมนี่จำเอาไว้จำไปพิจารณาไปทบทวนนั่งที่ไหนก็พระท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรท่านเทศเรื่องอะไรท่านสอนให้เราทำอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราอยู่ด้วยบุญนะหมดบุญเมื่อไรก็อยู่ไม่ได้แล้วนะคนเราเนี่ยต้องอาศัยบุญไม่มีบุญก็ไม่อยู่ไม่ได้โยมไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลหมดบุญบุญไม่หมดแต่เราหมดซะก่อนไม่มีโอกาสได้ทำตอนมีโอกาสอยู่ไม่ทำมัวเพลิดมัวเพลินมัวเผลอมัวหลงอยู่
ไม่รีบสร้างไม่รีบทำเรานึกว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนเราหนีความตายไม่ได้เด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนเฒ่าคนแก่ก็ตายก็ตายกันทุกวันหนุ่มก็ตายสาวก็ตายเด็กก็ตายตายกันทุกวันเรานึกว่าเราไม่ตายเป็นไปไม่ได้แล้วตายเราจะเอาอะไรไปเราถามตัวเองหรือยังว่าตายเราได้เราจะเอาอะไรไปเราจะได้อะไรไปจากการตายของเราไม่มีใครได้อะไรไปเลยโยมมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไม่ใช่ทรัพย์ของเราเรามันต้องอริยทรัพย์อริยะแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐทรัพย์ที่ประเสริฐทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นำไปได้ไปสู่ภพหน้าอย่างอื่นเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเผากลายเป็นเท่าฐานผมสักเส้นฟันสักซี่เราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเอาไปบุญเท่านั้นที่เราเอาไปได้หรือไม่ก็บาปสองอย่างสองประการเท่านั้นเองที่หมู่สัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้สู่ภพหน้าอย่างอื่นเอาไปไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นที่ก็จะสะสมบุญเอาบุญไปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ไม่มีใครอยากตกนรกไม่มีใครอยากเป็นเปรตไม่มีใครอยากเป็นอสุรกายไม่มีใครอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เรียกเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาปคนทำบาปก็ไปอย่างนั้นไปตกนรกพ้นจากนรกก็ต้องมาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญเอาไว้เป็นไม่ได้นักคนฉลาดก็ทำแต่บุญไม่ทำบาปหลีกเลี่ยงการทำบาปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่อยากไปไม่อยากเป็นอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นพรหมอยากจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นชื่อของความสุขของความเจริญนั้นคนเราก็ต้องสะสมบุญแล้วก็ละบาปแล้วก็ทำจิตเนี่ยเพียรภาวนาทำจิตให้ผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็คือการภาวนานั่นเองพอเรามีสติแล้วความโลภความโกรธความหลงในใจเราก็ค่อยๆจางหายไปสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละสมาธิคือใจที่แน่วแน่มั่นคงใครมาชักจูงให้เราไปทำความชั่วไม่ไปชักจูงให้เราไปผิดศีลผิดธรรมเราไม่ไปเรามั่นคงในพุทธศาสนามั่นคงในการทำความดีเราเป็นพุทธมามกะกล่าวไปแล้วกล่าววาจาเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นพุทธมามกะมีศีลห้าอย่างน้อยก็มีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขซึ่งเป็นปากทางแห่งความเสื่อมนี่หน้าที่ของชาวพุทธพระเจ้าสอนให้เราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้แล้วก็ต้องเบิกบานด้วยตื่นด้วยมันจะเป็นผู้หลงไม่รู้อะไรเลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้เราอยู่กับความทุกข์เรายังไม่รู้เลยเนี่ยกลายเป็นคนหลงนั่งก็ทุกข์นั่งนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมันปวดแข้งปวดขาปวดเข่าทำไมมันมีความปวดเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์เราไม่รู้ว่ากายเราเนี้ยเป็นที่อยู่ของทุกข์มีขาก็ทุกข์เพราะขามีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีอวัยวะน้อยใหญ่32เนี่ยมันทุกข์หมดพุทธเจ้าบอกขันธ์5เป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเนี่ยเป็นของหนักคือทุกข์ที่เราแบกกันอยู่ทุกวันนี้นั่งก็ทุกเดินก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกหิวก็ทุกอิ่มก็ทุกไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขคนเราไม่มีเวลาใดเลยที่มีความสุขไอ้ที่เราบอกว่าสุขคือทุกมันผ่อนคลายเท่านั้นเองเวลาเราปวดเราขยับทุกมันผ่อนไปเราเปลี่ยนท่าใหม่มันก็มาอีกแป๊บเดียว5นาที10นาทีทุกอีกแล้วเปลี่ยนท่าไหนทุกท่านั้นมันผ่อนไปได้5นาที10นาทีไม่เกินกว่านั้นทุกมันมาแล้วมันหาความสุขไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืน
เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมีอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้เลยนั่นละคนที่จะรู้จักความทุกข์นี้ก็ต้องมีสติมีปัญญาน้อมก็มาเห็นมาดูกายเราเนี่ยเห็นกายบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกข์มันเวลาปวดอย่าเพิ่งขยับโยมวิธีสังเกตทุกข์คือปวดแล้วอย่าขยับดูทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก่อนว่ามันปวดจริงๆมันปวดจนเราทนไม่ไหวทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันทุกข์มากจนเราทนไม่ไหวเราจึงขยับมันค่อยๆขยับทุกข์ค่อยๆผ่อนทุกข์ค่อยๆคลายทุกข์ค่อยๆเลือนหายไปชั่วขณะดูตรงนี้แหละโยมเราจะเห็นทุกข์เลยว่าโอ้นั่งมันเป็นทุกข์จริงๆเดินมันเป็นทุกข์จริงๆยืนมันเป็นทุกข์จริงๆนอนมันเป็นทุกข์จริงๆชีวิตเรานี้จมปลักอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหลับตื่นเป็นทุกข์หมดหลับก็ต้องขยับซ้ายขยับขวาพลิกไปพลิกมาพลิกทำไมทุกข์มันเกิดมันบีบคั้นมันนอนท่าเดียวไม่ได้ถ้านอนบอกว่าสบายที่สุดทำไมเราต้องพลิกไม่นอนอยู่ท่าเดียวมันนอนไม่ได้ทุกข์มันบีบคั้นขยับไปขยับมาซ้ายบ้างขวาบ้างนั้นเราไม่เคยรู้เลยเรื่องเหล่านี้ความเป็นจริงของร่างกายเราไม่เคยรู้เลยเหมือนร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของปฏิกูลเนี่ยคำว่าปฏิกูลคือของไม่สะอาดผมเราสะอาดไหมทำไมต้องสระต้องล้างทุกวันทิ้งด้วยดิทิ้งไว้สักสองวันไม่ต้องมากไม่มีใครเฉียดเดินเข้าใกล้เลยโยมมันเหม็นซองกินเหม็นเลยผมนี่เหม็นเลยอะไรก็แล้วแต่ในตัวเราเนี่ยลองไม่อาบน้ำลองไม่บ้วนปากลองไม่แปรงฟันไม่เกินวันเดียวโยมมันแสดงอาการออกมาให้เราดูเพราะในร่างกายเรามีอะไรมีเลือดมีโครงร่างโครงกระดูกมีเส้นเอ็นมีเลือดมีเนื้อมีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมูดน้ำคูดน้ำดีน้ำเสลต์อยู่ภายในหมดเลยของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราซักอย่างดีใส่กลิ่นพอถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันอยู่ไม่ได้แล้วกลิ่นจากร่างกายเราออกมาทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาดที่จริงเสื้อผ้าเป็นของสะอาดแต่ร่างกายเราไม่สะอาดอาหารที่เราขบทานเห็นไหมเราทำอย่างดีปราณีตสะอาดแต่ถูกต้องเข้าไปในปากเราในคายออกมาลองดูโยมเอามาใส่มือแล้วก็ดูมันสะอาดไหมมันน่ากินไหมโยมร่างกายเราเนี่ยมันของไม่สะอาดปฏิกูลมันไหลออกมีเหงื่อมีใครไหลออกจากรูขุมขนไหลออกจากทวารทั้ง9หูตาจมูกปากอุจจาระปัสสาวะไหลออกตลอดเวลาเห็นไหมเราต้องคอยล้างคอยชำระคอยขัดคอยถูมันตลอดวันวันหนึ่งหลายครั้งหลายรอบเราเคยสังเกตบ้างไหมเคยพิจารณาบ้างไหมว่าอะไรมันออกมาของไม่ดีทั้งนั้นเลยในร่างกายเราเนี่ยของสกปรกทั้งนั้นเลยขี้เล็บขี้ฟันขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากมันออกมาตลอดเวลาเราก็หลงยินดีโอ้มันสวยมันงามน่ารักน่าใครยื้อแย่งกันเอาเป็นเอาตายของไม่สะอาดทั้งนั้นเลยโยมโอ้ทิ้งไว้วันเดียวนี่ดูไม่ได้ดูไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยเราเคยรู้บ้างไหมของจริงพุทธเจ้าสอนให้รู้ของจริงร่างกายเรามีอะไรบ้างอาการ32แล้วมันอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยธาตุดินน้ำลมไฟข้าวกว่ามันจะมาเป็นข้าวได้ก็มันเกิดจากท้องไร่ท้องนาต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟสุกด้วยไฟแล้วก็กินเข้าไปเห็นไหมเป็นธาตุหมดเลยดินน้ำลมไฟถ้าร่างกายเรามันอยู่ด้วยธาตุมันมาด้วยธาตุมันก็ไปด้วยธาตุไม่ใช่ของสะอาดอะไรเลยไม่ใช่ของดีวิเศษอะไรแต่เรามาหลงกันอยู่หลงยื้อแย่งหลงโอ้มันสวยมันงาม
มันดีมันเด่นยื้อแย่งกันเอาเป็นเอาตายเนี่ยเพราะความหลงความไม่รู้ของเราแต่พุทธศาสนาเรื่องของธรรมะเนี่ยของจริงธรรมะคือของจริงมันอยู่ในร่างกายเราหมดเลยเราไม่ต้องไปดูที่ไหนนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเราเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้จักความเป็นจริงของสรีระร่างกายเราปฏิกูลที่มันไหลออกมาตลอดเวลาแล้วเราก็จะเข้าใจร่างกายเราเนี่ยมันไม่น่ารักน่าใคร่อะไรเลยไม่น่ายื้อน่าแย่งกันเลยเอาของเหม็นของหอมนึกว่าของหอมเอาของหอมมาฉาบทาไว้เอาน้ำหอมมาพรมไว้เดี๋ยวมันก็เหม็นอีกแล้วพอโดนเหงื่อเข้าไปมันเหม็นทีนี้มันทั้งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมันคลุ้งไปหมดเลยงั้นเราต้องพิจารณาให้ออกงั้นเราไม่ฉลาดโยมพุทธเจ้าฉลาดแล้วเห็นไหมออกจากบ้านจากเรือนออกจากห่วงต่างๆปราหุนประสูติวันแรกเสด็จหนีออกบวชเลยไม่อยู่แล้วเราหุนไปว่าบ่วงคล้องคอเรามีบ่วงเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ทำไมอยู่มันรัดคอเราตายแน่เราต้องออกไปก่อนธรรมดาโลกเกิดขณะที่เกิดนั้นไม่มีใครไปไหนหรอกโยมพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกพระพุทธเจ้าคิดได้เลยเจ้าชายสิทธัตถะคิดได้เลยว่าถ้าเราอยู่ไปเนี่ยเราไปไหนไม่รอดแน่เราต้องออกตั้งแต่วันนี้ตัดใจตั้งแต่วันนี้ตั้งชื่อว่าราหุลราหุลแปลว่าบ่วงคล้องคอเรามีบ่วงเพิ่มขึ้นอีกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้วเราอยู่ติดบ่วงแน่นอนแต่คนทั้งหลายนี่หาห่วงมาผูกตัวเองอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีหลานมันเป็นบ่วงที่เราต้องห่วงอยู่ตลอดเวลาไปไหนไม่ได้บางคนจะมาวัดมาไม่ได้ห่วงอะไรห่วงบ้านเจ้าชายสิทธานี่มีปราสาทละ3ฤดูไม่ห่วงนะโยมหนีจากปราสาทแล้วไปอยู่โคนไม้อยู่ถ้ำอยู่ป่าอยู่เรือนร้างเคยอยู่ปราสาทนะโยม3ฤดูนะฤดูหนาวร้อนฤดูฝนไม่มีที่ไหนมีเจ้าชายสิทธามีแต่เพียงผู้เดียวเป็นกษัตริย์ที่องค์เดียวที่มีปราสาท3ฤดูมีบารมีมากแต่ไม่อยู่ยอมหนีจากปราสาท3ฤดูไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่โคนไม้ที่นอนก็ไม่มีไม่มีเสือไม่มีหมอนแต่พวกเรานี่โอ้คิดถึงหมอนคิดถึงเสือคิดถึงที่นอนนิ่มๆอยากจะมีปราสาทราชวังกับเขาบ้างเนี่ยมาคิดกลับกันยอมคนที่เขาออกจากบ้านจากเรือนเป็นผู้มีอิสระไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนเราก็สวดกันบ่อยๆสวดมนต์แปลไว้เป็นผู้ออกจากบ้านจากเรือนคนไหนออกได้คนนั้นก็มีความสุขไม่มีบ้านไม่มีเรือนคนที่มีบ้านมีเรือนหาความสุขมาได้โยมลูกหลานสามีภรรยาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันมีห่วงอยู่ตลอดเวลามันไปไหนไม่ได้มันผูกติดไว้อย่างนั้นนะโยมมันมีทั้งหลายห่วงมันผูกขาผูกคอผูกแขนผูกมือไปไหนไม่ได้ดิ้นไปไม่ได้ไม่ได้เลยโยมมันมีห่วงร้อยรัดไว้หมดเลยคนไหนที่สลัดออกจากห่วงได้คนนั้นก็มีความสุขมากคนไม่มีห่วงคือคนที่มีความสุขมากพุทธเจ้าจึงออกจากห่วงพระอรหันต์จึงออกจากห่วงไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีอะไรหมดแล้วมีแต่อิสระเสรีไม่ตกเป็นทาสของกิเลสด้วยความโลภก็ไม่สามารถครอบงำได้ความโกรธก็ไม่สามารถครอบงำได้ความหลงก็ไม่สามารถครอบงำได้เป็นอิสระหมดเลยโยมไม่เป็นทาสของใครเลยแต่เรานี่ยังเป็นทาสลูกทาสหลานทาสอารมณ์ความโลภมาก็ตกอยู่ในความโลภความโกรธมาก็ตกอยู่ในอารมณ์ของความโกรธความหลงมาก็ตกอยู่ในอารมณ์ของความหลงหลงไปหมดทุกอย่างยึดติดไปซะทุกอย่างการถ่ายถอนอุปทานความยึดความติดของกูตัวกูมันหนาแน่นไปหมดโยม
แม้แต่ชื่อเราเนี่ยใครมาด่าเราเนี่ยเอ่ยชื่อนี่มันเดือดร้อนจริงๆแค่ชื่อเรายังยึดติดเขามาตั้งให้ตอนเกิดมาก็ไม่มีเขามาตั้งให้ทีหลังสมมุติให้แต่เรายึดไว้มากเลยชื่อนี้ไม่ได้ใครว่าไม่ได้ใครแตะไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอาเป็นเอาตายบางคนฆ่ากันเลยถ้าติดอยู่ในชื่อนี่แหละสมมุติติดอยู่ในสมมุติเขาสมมติให้เป็นว่าโรคนี้คือโรงละครก็เปรียบง่ายๆว่าโรคเนี่ยเหมือนโรงละครโรงใหญ่โรคนี้มันโรงละครมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เป็นตัวละครที่เกิดมาแสดงเสร็จแล้วก็ลาโรงเราไปดูละครเห็นไหมหมดเวลามันลาโรงเขาลาโรงลาโรงก็มาก็ถอดหมดเลยโยมเคยเป็นจักรพรรดิก็ถอดเคยเป็นอะไรก็ถอดหมดก็เป็นคนธรรมดาก็ถอดหัวโขนออกหมดเขาสมมุติให้เป็นไงตอนเล่นตอนแสดงเขาสมมุติให้เป็นให้เป็นกษัตริย์ให้เป็นตัวโกงให้เป็นนางเอกให้เป็นอะไรต่ออะไรแต่เวลาหมดแล้วถอดหมดไม่มีแล้วตัวตนไม่เหลือเราก็เหมือนกันโยมประจบแล้วหมดแม่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีชื่อก็ไม่มีทอดหมดลาเข้าโรงเข้าไปอยู่ในโรงแล้วไม่มีอะไรมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดทุกคนไปอยู่อย่างนั้นแล้วชื่อเราจบลงก็เหมือนกันหมดเลยโยมทุกคนเหมือนกันหมดเขาสมมุติมาสมมุติให้เป็นแต่เราทำหน้าที่ความสมมุติเนี่ยให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองสมมติว่าเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดเป็นพ่อก็พ่อที่ดีที่สุดเป็นลูกก็ลูกที่ดีที่สุดเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่ดีที่สุดเป็นพุทธมามกะก็เป็นพุทธมามกะที่ดีที่สุดทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นั้นเองก็สมมุติมาแล้วให้เรามาแสดงเราแสดงให้สมบทบาทให้สมบูรณ์แบบแล้วชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยเป็นของเราโยมอย่างอื่นไม่สามารถเป็นของเราได้ต้องสะสมต้องสร้างทานศีลภาวนาใครทำให้เราไม่ได้เราทำให้ใครไม่ได้ใครทำแทนเราไม่ได้เราทำแทนใครไม่ได้ของใครของมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันโยมเรานี่กรรมไม่พ้นมีกรรมเป็นกำเนิดได้เกิดมานี่เพราะมีกรรมไม่มีกรรมไม่เกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมมานั้นหนีกรรมไม่ได้นั้นคนเราต้องตกแต่งกรรมของตัวเองให้ถูกต้องมันละกรรมชั่วทำกรรมดีฝึกฝนตนเองให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์คอยขัดเกลาอยู่เรื่อยคอยดูมันรกตรงไหนมันไม่สะอาดตรงไหนเราควรจะทำความสะอาดอยู่เนืองๆทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสและจิตใจของเราก็จะผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงในใจใจของเราก็จะมีความสุขความเจริญวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำแล้วจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้สมดังที่เราเจตนามุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอทุกคนได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบไปลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับในช่วงนี้ท่านที่มีเครื่องสังฆทานใจธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ ครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต